ว้าววันนี้มีพัสดุมาส่งครับจากคุณตีท่าพระนะครับดูสิว่าใช่ที่เราสั่งไว้หรือเปล่านะจ๊ะมาอันบ็อกซ์กันด้วยกันเลยนะครับจากหีบห่ออย่างดีนะครับการันตีเลยครับว่าหีบห่อแน่นหนามากนะครับ2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากลัวแตกนั่นเองนะครับนี่เจอข้างในอีก1กล่องใช้กล่อง2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับนี่เขาบอกเขาแถมอะไรมาให้นะชิมโนอิสเทิร์นคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไว้ก่อนของสมมนาคุณขอบคุณครับแถมซองมาให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเราคุณเชื่อไหมมันเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2014แล้วนะแต่ก็ยังมีมือหนึ่งอ่ะคุณเชื่อไหมมีมือหนึ่งหลงเหลือฮะมันเป็นลอกที่เทพมากในสมัยนั้นเลยนะแต่ถ้าสมัยนี้ก็ปี2021นี่ก็ต้องเป็นอัลฟา SV หรือไม่ก็ซิลเลียน SV นะจ๊ะที่ออกมาใหม่ปี2021นี้แล้วก็อะไรอ่ะสตีทลิมิเต็ดใช่ไหมปี2021มีหลายตัวแต่ราคาก็สูงนั่นเองตัวนี้ก็ตอนออกมาใหม่ก็หมื่นฝ่านะหมื่นประมาณ 10,000 หมื่นต้นๆผมจะลองดูว่าลอกมือหนึ่งความเก็บเป็นยังไงนะครับคุณดูสภาพกล่องก่อนนี่ค่อนข้างจะเหลืองแล้วนะไม่บุบสลายนะครับไม่เคยใช้งานนะครับดูกล่องครับมาเปิดกันเลยดีกว่าพูดเยอะละดูแหนแกมกับอะไรไม่รู้เนี่ยแถมมานะนะครับเป็นลอก T3 พลาสติกนะครับผมอ่านถูกไหมช่างเถอะตรงปกครับบอกได้เลยร้านคุณตีซ่าท่าพระนะครับใครหาลอกอยู่ลองดูนะฮะดูครับสีเดิมๆของเขาเหมือนด้วยเป็นขนๆเส้นๆนะครับเหมือนเป็นใยแก้วนะครับเป็นวัสดุไซออนนั่นเองมีคลิกเสียงด้วยเราตรวจดูกันก่อนนะครับว่ามันใหม่จริงปะนะครับก็ดูไม่ยากMade in Thailandนะครับจะใช้งานมาแล้วก็จะมีริ้วรอยนะครับขนมงคลแมวรอยนิ้วมือรอยอะไรต่างๆนะฮะสำหรับตัวนี้ยังไม่มีการใช้งานจริงๆนะครับก็ทางคุณตีเขาได้บอกว่าเป็นลอกมือหนึ่งนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆนะครับสปูลเขาค่อนข้างลื่นนะครับยังไม่หยุดเลยก็สมควรที่จะเป็นลอกเทพในสมัยนั้นนะครับปี2014นะครับพลาสติก T3 BLS 100 HL นะครับผมกล่าวว่าจะซื้อมาแล้วเปลี่ยนลูกปืนซิ่งไปเลยดูๆแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนนะดูดิกี่วิแล้วเนี่ยรอมันหนืดกันดีกว่าให้เปลี่ยนลูกปืนเนาะถือว่าโอเคเลยก็ยังลื่นอยู่นะครับที่ผมชอบรุ่นนี้ก็คือว่ามันลอกเปิดประทุนด้วยนะเหมือนลอกเปิดประทุนด้วยเนี่ยครับแล้วก็มันมีปรับ
หลายอย่างอ่ะน่ะลองแคทไปเลยเดี๋ยวลองแคทก็คือเดี๋ยวไปตีเลยไม่ใช่นะตีไกลตียาวนั่นเองนะฮะเนียนครับใหม่สมคำล่ำลือนะครับก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะฮะราคาก็ต้องสมเหตุสมผลนิดนึงเบรกให้มา6กิโลเลยนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายตอนเนี้ยมือหนึ่งเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ที่รู้มาเมื่อณเวลานั้นณตอนนั้นมันหลายตังค์เลยนะมันก็เป็นรอยจากลายการผลิตนะเป็นลายเหมือนลายหินอ่อนว่างั้นนะครับบอดี้ก็เป็นไซออนนะลายก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นสีดิบๆของตัวลอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไม่จะทิ้งลิงก์ติจะทิ้งชื่อร้านไว้ให้นะครับผมได้มาจากสยามฟิชชิ่งนะครับถ้าเป็น Facebook ก็ตีซ่านะครับตีซ่า Japan Shop นะลองเสิร์ชดูนะครับให้เครดิตเขาหน่อยเพราะเขาส่งของสวยมาให้แล้วก็ส่งของสมนาคุณมาให้เป็นถุงลอกอย่างดีด้วยโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับดูยังไม่ผ่านการใช้งานมือหนึ่งนะครับเนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะมือสองบางตัวของที่สามเนี่ยราคาใกล้เคียงกันที่ผมซื้อมาเลยผมเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยของเขามือสองเคยผ่านการใช้งานมาแล้วราคาประมาณนี้เฮ้ยเรามือหนึ่งเว้ยได้ราคาประมาณเขาเนี่ยโอเคเลยนะแต่ว่าต้องมีการปรับแต่งกันบ้างแหละแขนดูสิแขนผมว่ามันค่อนข้างหนาๆนะเป็นวัสดุอลูมิเนียมเนาะหนาอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นสปูล SV นะ34มิลก็ใส่กันได้นะครับแล้วก็ที่ต้องทำใจที่ว่าใครๆเขาก็ทำใจกันก็คือสายมันจะบาดตรงนี้นะฮะแล้วก็กระชังหน้าตรงนี้เขาว่างั้นนะเขาว่ามาแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยมันมีตัวกันมันอาจจะไม่บาดสายก็ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้ก่อนยังไงนั้นค่อยว่ากันนะครับก็อาจจะเป็นตำหนิ QC นะถึงขายไม่ออกนะก็จะเป็นเนี่ยจุดๆนิดเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างอื่นผมว่ายังมองไม่เห็นอะคอนสปูลก็เดี๋ยวปรับประมาณนี้นะเนี่ยเพราะมันลื่นดีนะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนตอนแรกคิดว่าซื้อมาปั๊บจะต้องเปลี่ยนลูกปืนซิ่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าลักษณะเนี้ยไม่ต้องเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเจอกันแน่ครับสำหรับการออกหมายกับเจ้าลอกที่3เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูโดยรวมไปก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย